และนี่คือเพื่อไทยครับเพื่อไทยที่ทันสมัยเพื่อไทยที่หยิบเงินในโลกยุคใหม่ใส่ในมือประชาชนแล้วผมจะขอพูดถึงด้านเดียวครับของนโยบายเศรษฐกิจพรรคเพื่อไทยนั่นคือนโยบายด้าน Digital Economy 2.5 เท่าครับคือตัวเลขที่ Digital Economy นั้นโตเร็วกว่าเศรษฐกิจพื้นฐานเพราะฉะนั้นหากละเลยหากมีนโยบายที่ไม่ถูกต้องนั่นหมายถึงว่าเราเลือกที่จะขับรถบนถนนสุขุมวิทโดยที่ปฏิเสธการขึ้นทางด่วนแต่การขึ้นทางด่วนมีราคาที่ต้องจ่ายครับมีต้นทุนที่ต้องลงทุนDigital Economy ก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นพรรคเพื่อไทยจึงเสนอการลงทุนเพื่อปรับโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลผมจะไม่ใช้เวลาในการพูดถึง Wi-Fi ในการพูดถึงอินเทอร์เน็ตหรือแม้กระทั่งในการที่จะใช้ FDI ในการดึงดูด Digital Economy เข้ามาหรือแม้กระทั่งการดึงดูด Digital Nomads เข้ามาผมจะพูดในสิ่งที่ Advanced และก้าวหน้ากว่านั้นพรรคเพื่อไทยเราประกาศนโยบายให้ประชาชนทุกคนมี Digital Wallet เป็นของตัวเองก่อนจะไปถึงนโยบายผมพาพวกท่านท่องโลกนิดหนึ่งครับปัจจุบันเราเริ่มจากสงครามการค้าพัฒนาสู่สงครามเทคโนโลยีนั่นหมายถึงว่าใครก็ตามที่ครอบครองเทคโนโลยีได้ครอบครองชิปเซ็ตได้ในขณะที่กันไม่ให้อีกฝ่ายเข้าถึงคนนั้นคือผู้ชนะแต่สงครามนี้ยังไม่จบครับจะพัฒนาต่อไปเป็นสงคราม currency คืออะไรผมไม่ได้พูดถึงดอลลาร์ผมไม่ได้พูดถึงหยวนแต่ผมกำลังพูดถึงระบบการชำระเงินรูปแบบใหม่ซึ่งนั่นกำลังจะเกิดขึ้นจินตนาการได้เลยครับว่าต่อจากนี้ระบบการชำระเงินของโลกจะถูกแบ่งออกเป็น2วงเดิมคือวงระบบ SWIFT อีกวงหนึ่งคือวงที่ใช้ Digital Currency ใช้ Blockchainประเทศไทยครับในฐานะที่เป็นประเทศที่เล็กและเปิดจำเป็นที่จะต้องมีการรองรับระบบการชำระเงินรูปแบบใหม่นี้ทำเร็วเท่าไหร่ยิ่งได้เปรียบทำเร็วเท่าไหร่ยิ่งเป็นผู้ชนะเพราะฉะนั้นจึงนำสู่ที่มาครับที่พรรคเพื่อไทยประกาศนโยบายใหญ่ประชาชน16ปีทุกคนมี Digital Wallet เป็นของตัวเองเราใส่เงินก้นถุงไปใน Digital Wallet นั้นเป็นเงินดิจิทัลสนับสนุนข้างหลังโดยเทคโนโลยีบล็อกเชนใช้ให้หมดภายใน6เดือนภายในรัศมี4กิโลเมตรนี่คือการยิงปืนนัดเดียวให้ได้นก2ตัวครับนกตัวที่1ในขณะที่ภาครัฐพร้อมในการสร้างระบบบล็อกเชนและระบบการชำระเงินแบบใหม่เงินก้นถุงที่ใส่ให้กับประชาชนนั้นทำให้เกิดแรงจูงใจทำให้ประชาชน16ปีทุกคนเริ่มใช้ Digital Wallet เริ่มใช้ Digital Money เพราะฉะนั้นภาครัฐพร้อมประชาชนพร้อมเสร็จสิ้นโครงการนี้ประเทศไทยพร้อมสำหรับระบบการชำระเงินรูปแบบใหม่ผ่าน Blockchain นกตัวที่2ครับนี่คือการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่จากการที่เราเจ็บปวดมาจากโควิดนี่คือการกระตุ้นเศรษฐกิจพร้อมกันทั่วประเทศเงินที่ใส่ลงไปใช้ให้หมดภายใน6เดือนใช้ภายในรัศมี4กิโลเมตรนั่นหมายถึงว่านี่คือการกระตุ้นเศรษฐกิจที่เกิดพร้อมกันทั่วประเทศและเกิดในทุกๆหมู่บ้านในทุกๆตำบลทั่วพร้อมๆกันทั่วประเทศเพราะฉะนั้นนี่คือนก2ตัวครับที่ได้จากนโยบาย Digital Wallet ทุกท่านครับนี่คือการสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลที่สำคัญและ Advancedสำหรับประเทศไทยและนี่คือเพื่อไทยครับเพื่อไทยที่ทันสมัยเพื่อไทยที่หยิบเงินในโลกยุคใหม่ใส่ในมือประชาชนภารกิจที่1ครับนั่นคือการสร้างจุดเด่นภารกิจที่2สร้างกลไกภารกิจที่3สร้างการเข้าถึงผมไปที่ภารกิจแรกครับเรื่องของการสร้างจุดเด่นเรามองที่ห่างเส็งเราเห็นคำว่า Gateway to China เรามองที่ NASDAQ เราเห็นคำว่า Technology เรากลับมามองที่เซตถามว่าเราเห็นอะไรเรายังมองไม่เห็นอะไรนะครับ ทีนี้มองในจุดเด่นของประเทศไทยถามว่าประเทศไทยมีจุดเด่นทางด้านไหนเราเห็นคำว่า hospitality เราเห็นคำว่าภาคบริการเราเห็นกันว่าการท่องเที่ยวซึ่งต่างๆเหล่านี้มีสัดส่วนที่สูงครับในเรื่องของ GDP แต่กลับมีสัดส่วนที่ต่ำในเรื่องของ market cap ในตลาดหลักทรัพย์นั่นหมายถึงอะไรนั่นหมายถึงว่าตลาดหลักทรัพย์ยังหนึ่งคือยังไม่ได้สะท้อนจุดเด่นของประเทศไทยและสองยังไม่ใช่กลไกการระดมทุนที่ดีพอที่จะผลักดันภาคส่วนที่เป็นหัวหอกของประเทศนะครับนั่นคือภารกิจที่หนึ่งที่จะต้องเร่งดำเนินการนั่นคือต้องทำให้ตัว market สัดส่วนของ market cap ในตลาดหลักทรัพย์สะท้อนสัดส่วนใน GDP มากขึ้นหรือสะท้อนเน้นหนักไปทางภาคส่วนที่จะกลายเป็นหัวหอกในการพัฒนาประเทศมากขึ้นนั่นคือภารกิจที่หนึ่งภารกิจที่สองครับเรื่องของการสร้างกลไกเราต้องไม่ปฏิเสธความจริงครับว่าตลาดหลักทรัพย์ไทยนี้เต็มไปด้วยรายย่อยแล้วเราก็ต้องไม่ปฏิเสธความจริงเช่นเดียวกันว่ารายย่อยนั้นไม่ได้ต้องการวิเคราะห์หลักทรัพย์การประเมินราคาหลักทรัพย์รวมถึงการทำวิจัยนั่นจึงส่งผลทำให้โบรกเกอร์มีการแข่งขันกันแต่เรื่องราคาโดยที่ละเลยด้านคุณภาพเพราะไม่มีใครต้องการนะครับดูกันถึงเรื่องแค่ transaction cost และนั่นจึงส่งผลทำให้บริษัทจดทะเบียนจึงไม่ต้องจำเป็นที่จะต้องเปิดเผยข้อมูลอะไรต่างๆที่เกินเลยกว่าที่กฎหมายกำหนดนะครับผมจะทำให้ทุกท่านเห็นภาพมากขึ้นตลาดหลักทรัพย์เปรียบเหมือนเสมือนซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งนี้คนเดินลูกค้าเดินเข้าไปซื้อหมูโดยที่ไม่ได้สนใจว่าหมูเป็นหมูเน่าและถูกย้อมสีคนขายก็พึงพอใจที่จะขายหมูย้อมสีและที่สำคัญก็คือว่าคนที่มีหน้าที่วิเคราะห์ให้ราคาหมูหรือ Certify หมูนั้นก็ไม่มีความจำเป็นที่ต้องทำเพราะไม่มีใครต้องการนี่คือกับดักการพัฒนาคุณภาพของตลาดหลักทรัพย์นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องได้รับการแก้ไขและนั่นเป็นภารกิจที่สองถามว่าทำอย่างไรรายย่อยควรจะมีการดำเนินการและการผลักดันให้ลงทุนผ่านกองทุนรวมมากขึ้นกองทุนรวมต้องมีความสำคัญมากขึ้นต้องมีความแข็งแกร่งมากขึ้นผ่านการสนับสนุนจากภาครัฐเรื่องกฎหมายเรื่องภาษีต่างๆนะครับรวมถึงกลไก SRO ต่างๆที่จะเข้ามาช่วยเหลือเพิ่มความยืดหยุ่นให้ตลาดหลักทรัพย์ภารกิจที่3ครับเรื่องของการเข้าถึงมองดูตลาดหลักทรัพย์ไทยครับมองไปข้างบนเรายังไม่เห็นบริษัทขนาดใหญ่ของต่างประเทศเข้ามาระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์มองไปข้างล่างเรายังไม่เจอ SME ที่สามารถเข้ามาระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ได้มองไปตรงกลางเราเจอความกระจุกตัวของทุนขนาดใหญ่กับทุนขนาดกลางในภาคธุรกิจสมัยเก่าเราเห็นธนาคารเราเห็นพลังงานนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ต่างๆซึ่งเป็นเรื่องที่จะต้องแก้ไขในการที่จะดึงทุนนอกเข้ามาระดมทุนในไทยแล้วก็กวาดคนไทยที่เป็น SME ที่เป็นรายย่อยให้สามารถระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ได้นี่คือภารกิจอีกประเด็นหนึ่งครับที่อยากพูดถึงนั่นคือเรื่องของตราสารหนี้ 96% ของ GDP ครับเป็นตัวเลขของ Market Cap ของตราสารหนี้ฟังดูแล้วสวยหรูแต่หากไปดูในรายละเอียดครับ3ใน4ของตัวเลขนี้เป็นพันธบัตรรัฐบาลนั่นหมายถึงว่าเพียงแค่ 20-25% เท่านั้นเป็น corporate bonds ตัวเลขนี้อันตรายตัวเลขนี้บ่งบอกว่าธนาคารพาณิชย์เป็นเครื่องมือในการที่จะสนับสนุนภาคการเงินที่ดีตลาดทุนผ่านตราสารทุนเป็นเครื่องมือในการระดมทุนที่ดีแต่ตราสารหนี้นั้นปัจจุบันยังไม่ใช่ตอบคำถามเรื่องนี้ผมมองไปที่เรื่องของตลาดรองตราสารหนี้ตรงนี้ต้องได้รับการสนับสนุนและนี่เป็นภารกิจที่เพื่อไทยสนับสนุน